สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสนเสริญสนเสริญนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับเปรียบเทียบสั้นๆนะครับสำหรับเหมือนข้อดีข้อเสียนะครับของเจ้าตัวพัดลมไอเย็นนะครับก็คือเจ้าตัวฮัตตารินะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยชื่อว่ารุ่นคลาสสิกหนะครับโดยที่เราเนี่ยจะมาเปรียบเทียบกับเจ้าตัว Master c o o l นะครับ Mik 14ex นะครับที่ซื้อมาล่าสุด นะครับดูว่าความประทับใจเนี่ยตัวไหนถ้าเกิดว่าพี่น้องนี้ที่กําลังจะซื้อนะครับพัดลมไอเย็นเนี่ยควรจะซื้อตัวไหนพัดลมไอ้น้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกพัดลมพวกนี้เนี่ยออกมาหลายรุ่นหลายแบบมากๆส่วนผมเองเนี่ยก็เลยจัดมาสองรุ่นนี้นะครับแล้วก็ซื้อมาเองใช้เองนะครับไม่อวยนะครับฉะนั้นคือเผื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องนทุกคนที่กำลังจะซื้อนะครับตอนนี้ แล้วก็ทุกคนที่ซื้อช่วงในช่วงเวลาช่วงนี้เลยนะครับวันที่18 19นี้เนี่ยนะครับคือเหมือนเขากําลังจะจัดพวกโปรโมชั่นลดราคาอยู่ตามพวกช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็คือเราจะต้องเหมือนไปเก็บพวกคูปองคูป,ปองอะไรอย่เงี้ยแล้วก็มาซื้อนะครับในเว็บไซต์เขานะครับผมว่าถ้าซื้อได้ในราคานั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าทีเดียวสําหรับข้อแรกนะครับความแตกต่าง และหลักๆเลยเนี่ยก็คือการจุของตัวน้ำนะครับคือสําหรับเจ้าตัวฮัตตรลีเนี่ยที่ผมใช้มาเนี่ยนะครับตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยคือความจุมันเนี่ยจุไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่จุได้แค่ประมาณ8ลิตรนะครับตามสเปคของมันเองนะครับแต่ผมเนี่ยไม่เคยเติมถึง8ลิตรอยู่แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเติมไม่ต้องเยอะมากแต่เติมบ่อยหน่อยเนี่ยมาทาให้น้ำเ,นยเย็นขึ้นนะครับส่วนทางด้านของ Master Co o ูนะครับ MIK 1 4 EX เนี่ย ตัวนี้เนี่ยนะครับคือสามารถจุน้ำเนี่ยได้ถึง13ลิตรทีเดียวแต่ผมก็เหมือนเดิมก็ไม่เคยเติมเต็มนะครับเพราะว่าบางทีกลับมาร้อนๆเนี่ยก็อยากจะใช้งานอยากจะได้ความเย็นอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็เติมไม่ต้องเต็มแล้วก็เปิดใช้งานเลยนะครับแล้วก็ทุกคนจะสงสัยว่าถ้าเกิดจะเติมน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะมีการต้องเติมลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวมาตรวัดของมันเนี่ยก็หน้าตาก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะ ลงให้ลงไปดูข้างล่างนะครับตรงที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นเส้นๆอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสองเส้นนี้นะครับก็คือพวกมาตรวัดน้านะครับส่วนผมเองเนี่ยเติมเนี่ยก็คือปกติคือคนจะชอบเติมเต็มใช่ไหมครับแต่ผมจะชอบเติมแบบแค่เกือบๆพอนะครับแล้วก็จะได้เติมบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของราคาดีกว่านะครับราคาเนี่ยตอนนั้นที่ผมซื้อเนี่ยนะครับคือเจ้าตัวฮัตตลีเนี่ยแพงกว่า แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเฉพาะช่วงเวลานี้นะครับคือเขาเริ่มทําโปรโมชั่นราคาเนี่ยทั้งของทั้งสองรุ่นนี้เลยเนี่ยออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยมันก็เลยสามารถทำแบทเทิลกันได้นะครับเพราะว่ามันสูสีดูดีกันสุดๆทีนี้ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของออความแรงลมดีกว่านะครับความแรงของลมเนี่ยที่ออกมาจากเจ้าตัวหน้าปัดเนี่ยนะครับ ส่วนตมเองนะจากการใช้งานเนี่ยนะครับผู้ชนะเนี่ยชนะขาดเลยนะผมให้ m a s t e r c o o l นะครับ r a s t e r Cool เนี่ยผมว่าเลเวลที่ปรับระดับลมเนี่ยมันก็ค,ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่ว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวหน้าปัดนะครับผมเกี่ยวกับว่าน่าจะเกี่ยวกับตัวมอเตอร์ด้านในมากกว่านะครับแต่ผมเองก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าเทคนิคมากๆก็รีวิวตามที่ตัวเองรู้สึกนะครับฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเป็นความแรงลมคนที่ชอบแบบ ลมแรงๆเนี่ยมัสเตอร์คูชนะนะครับแล้วก็ของแถมที่เขาให้เรามาเนี่ยก็คือเจ้าพวกเจลความเย็นเนี่ยนะครับก็ให้มาท,ทั้งคู่ให้มาเหมือนกันหมด2รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็มีการตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับโดยที่เราจะต้องขึ้นไปที่โหมดด้านบนนะครับคือของฮาตาริเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนจะเป็นทัชทัชสกรีนนิดนึงนะครับแต่ว่าเจ้าตัวของ ม a สเตอร์คูเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตทางมุมซ้ายบนเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราตั้งนะครับกดมันเป็นปุ่มเหมือนอนาล็อกเลยนะครับเวลากดเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกทีนี้ส่วนด้านหลังดีกว่านะครับคือพวกปลั๊กการใช้งานต่างๆเนี่ยเจ้าตัวของ M.I.K.14EX ของเจ้าตัวมัส t e r ร์คูเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นปลั๊กแบบปกติเลยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตอีกเนี่ยเป็นปลั๊กปกติเลยแล้วก็ส่วนเจ้าตัวของฮาตารเนี่ยก็หน้าตาเหมือนกัน นะครับเหมือนกันเด้เลยฉะนั้นคือใช้งานได้เสียบไฟบ้านได้ปกตินะครับทีนี้มาถึงเจ้าตัวถาดรองน้ำนะครับถาดรองน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าลงไปดูเนี่ยนะครับคือลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับว่าหัตถลิเนี่ยจะกว้างกว่าเลยคิดว่าน่าจะจุน้ำได้มากกว่าแต่ว่าไม่ใช่นะครับคือเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดออกมาเนี่ยนะครับมัน ไม่เยอะมากนะครับความจุไม่เยอะมากแต่ในทางกับกันถ้าเกิดว่าเราเปิดของเจ้าตัวมาสเตอร์คูลออกมาเนี่ยโหเหมือนช่องว่างจะให้เยอะกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวไส้กรองนะครับการกรองอากาศด้านในาการกองอากาศด้านในเนี่ยการแกะมาถอดมาล้างเนี่ยเจ้าตัวของฮัตลีเนี่ยส่วนตัวผมเองนะชอบมากกว่าเพราะว่าเวลาแกะเนี่ยมันแกะง่ายมากนะครับส่วนเจ้าตัวของ Mik 14x e ตัวมาสรูเนี่ยคือมันจะต้องเหมือนเราจะต้องมีไขคงไขควงนะครับแล้วก็ต้องค่อนข้างแกะนกแกะน็อต,ตมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวน็อต,ตของมันนะครับเนี่ยครับพวกช่วงน็อตพวกนี้นะครับคือเราจะต้องคอยแกะแกะแกะแล้วก็ถอดอยู่ข้างในนะครับตัวไส้กรองของมันเนี่ยแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็ล้างน้ํานะครับถ้าเทียบความสะดวกเนี่ยผมให้วันนี้รอบนี้ให้ฮาต์ตลี่ไปนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าคนที่ซื้อมาเนี่ยก็อยากจะย้ายสมมุติว่าเราย้ายเข้าไปในห้องนอนใช่ไหมครับก็สามารถที่จะเลื่อนมันเข้าไปในห้องนอนได้แบบสะดวกสะดวกนี่ทั้งสองตัวเนี่ยครับมันจะมีล้อเลื่อนมาให้นะครับอยู่แล้วปกติเลยล้อเลื่อนนะครับแต่ว่าพิเศษของฮัตตลินิดหนึ่งนะครับก็คือตัวฮัตตลิเนี่ยมันจะมีเหมือนเจ้าตัวล็อกมาให้เรานะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยนะครับ อยู่ข้างล่างผมจะลงไปข้างล่างหน่อยนะครับโอ้โหสายเกะกะนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่ถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่าเราย้ายเข้าไปในห้องนอนหรือว่าห้องกินข้าวแล้วเนี่ยแล้วไม่อยากจะให้มันขยับนะครับก็แค่ล็อกมันได้นะครับแต่ว่าในทางกลับกันก็คือเจ้าตัวมาสเตอร์ูเนี่ยมันจะไม่มีมาให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเราจอดมันแล้วเนี่ยก็มันจะไม่มีตัวล็อกนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่เสียดายนิดหนึ่งชั้น รอบนี้เนี่ยก็ฮาตาริลก็คือได้ไปทีนี้มาพูดถึงแผงควบคุมนิดหนึ่งนะครับตัวควบคุมเนี่ยถ้าเกิดว่าการใช้งานเนี่ยนะครับส่วนตัวผมเองนะนี้คือผมชอบแบบสไตล์แบบใช้ง่ายๆนะครับแบบผู้หยงผู้ใหญ่เนี่ยใช้ง่ายๆเวลาเรียนรู้ในการวิธีการใช้งานเนี่ยมัสเตอร์คูชนะขาดนะครับเพราะว่าฮาตาริลเนี่ยมันจะออกเหมือนดีไซน์เป็นเหมือนอนาคตนิดนึงนะครับคือมันจะต้องรอแตเราต้องเสียบปลั๊กก่อนเราถึงจะพอกด จาต,ตัว power ปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเห็นพวกโหมดต่างๆนะครับแต่ว่าตรงของ master cool เนี่ยผมว่าเขาทำได้เข้าใจคนนะครับว่าเออผู้หยงผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเวลาเรียนรู้การใช้งานเนี่ยมันใช้ง่ายนะครับมีทั้งก็คือเริ่มต้นก็คือเป็นการเปิดปิดสวิตช์ก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นมีทั้งความเร็วลมแล้วก็มีความเย็นนะครับแล้วก็มีตัวสวิงปัดไปปัดมาได้แล้วก็โอโซนในนี้ก็มีนะครับตัวนี้ก็มีแล้วก็ในเรื่องของการตั้งเวลา ะครับตัวนี้เนี่ย user friendly นี่ยผมให้มาสเตอร์คูเลยเพราะว่าด้านบนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเติมน้ำได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยได้คะแนนแบบชนะขาดไปเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวมาสเตอร์คูตัวนี้แล้วก็เรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของความเย็นนะครับความเย็นเนี่ยตัวไหนชนะเพราะว่าคือประเด็นที่เราซื้อเจ้าตัวพัดลมไอ้น้ำหรือว่าพัดลมไอเย็นเข้ามาเนี่ยก็คือความเย็น นะครับหลักๆเลยนะครับคือต้องบอกงี้ก่อนว่าสเปคที่อยู่ในตามพวกเว็บไซต์นะครับหรือว่าตามคู่มือเนี่ยมันเชื่อถือค่อนข้างที่ส่วนตัวผมเองนะเชื่อถือค่อนข้างยากมันต้องอยู่ที่การใช้งานจริงของพวกเราดีกว่าแล้วก็มันขึ้นอยู่กับตัวพวกสภาพอากาศนะครับในตอนนั้นด้วยถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนก็เย็นกว่าตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตัวไหนเย็นกว่านะมาสเตอร์คูลเย็นกว่าฮัตตัลนะครับส่วนตัวผมเองนะฟันธงเลย เพราะว่าใช้งานจริงมานะครับแล้วก็แม้ว่าในสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามัสเตอร์คูเนี่ยต้องประมาณห้อง15ตารางเมตรขึ้นไปนะครับประมาณห้องประมาณ15ตารางเมตรถึงจะเย็นนะครับแล้วก็ตัวฮัตตรลีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยได้ถึงประมาณ30ตารางเมตรนะครับอยู่ที่อยู่ในพวกใบสเปคชีตมันนะครับแต่ว่าถามว่าตัวไหนเย็นกว่ากันคือมัสเตอร์คูเย็นกว่านะครับแม้ว่ามันจะชอบอยู่ในที่ที่แบบ ไม่ต้องกว้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ในห้องประมาณเหมือนห้องนอนอะไรเงี้ยนะครับประมาณ1 5ถึงว่า20ตารางเมตรเนี่ยผมว่ามาสเตอร์คูเนี่ยชนะขาดนะครับแต่ว่าคือก็อยู่ที่ความชอบของคนด้วยแล้วก็ความชอบของดีไซน์นะครับไอฮัตรี่มันจะดูอนาคตหน่อยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวมาสเตอร์คูเนี่ยมันเน้นใช้งานนะครับก็ยังไงถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ทุกคนก ชอบก็กดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สรรเสริญๆๆนะครับก็ขอลาไปก่อนคืออยากจะดูอะไรเพิ่มเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ p e a เพื่์แชร์ Subscribe